สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปพังเงินออนไลน์นะครับ Blockify นะครับซึ่งผมกดถอนไปตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับก็เข้ามาแล้วนะเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เติมนะเพิ่งมาเติมวันนี้ละกันนะครับมาดูประวัตินะครับอันนี้เนี่ยผมแลกไปก็คือแลกไปนะครับก็คือ1วันกับ11ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันเข้ามาตั้งแต่21ชั่วโมงที่แล้วแปลว่าระยะห่างเนี่ยก็ประมาณครึ่งวันนะครับเงินก็เข้านะไอ้เนี่ยเข้ามานะครับเราก็กดเติมไปนะครับแต่ว่าเรทเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะเรท 27,450 นะครับแต่ว่าคะแนนมันหายได้ค่อนข้างยากกว่าแต่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเติมนั้นละกันดูประวัตินิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนทั้งหมดเนี่ย45ครั้งนะครับมี150ประมาณ2ครั้งนะประมาณนี้นะครับอันเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเติมเลยละกันนะก็เปิดลิงก์URL ไปนะครับแล้วก็กรอกเบอร์เราปึ๊บโอเคกรอกเรียบร้อยนะครับรอประมาณ1นาทีเงินก็จะเข้ามานะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจำนวนเงิน100บาทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเงินเราก็สามารถเอาไปเติมเงินมือถือหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปใช้เติมเกมหรือว่าเข้าเซเว่นนะครับก็จุดประมาณนี้ในส่วนของเช็คอินนะครับวันนี้เนี่ยขาดอีก3คะแนนนะก็จะได้เช็คอินนะครับเป็นวันที่4นะตอนนี้เนี่ยก็3วันนะครับส่วนบนนัดประจำวันเนี่ย 2,500 คะแนนถึงจะได้โบนัสนะครับตอนนี้เนี่ยผมเลเวล101อยู่เลยวันนี้เนี่ยทำแบบสอบถามไม่ผ่านนะครับส่วนได้จากเพื่อนนะครับได้7คะแนนเมื่อวานนี้ผมถือว่าโชคดีนะหลังจากที่ถอนไปผมก็ทำแบบสอบถามต่อได้เลยนะครับซึ่งได้มาน่าจะ 6,000 คะแนนนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานนะครับ6,012 คะแนนนะครับคือได้เยอะจากตัวนี้นะครับ 63% นะครับมันได้ 3,700 คะแนนนะแต่ว่าบวก 63% เนี่ยมันได้ค่อนข้างเยอะนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนได้จากเชิญเพื่อนนะครับไอ้ที่ได้จากเพื่อนเนี่ยก็ได้ที่ละ7คะแนน10คะแนนก็จะประมาณนี้ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแปลว่าเพื่อนเนี่ยก็ได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันอันนี้เนี่ยผมก็มาเร่งทำเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้หาเงินนะส่วนแบบสอบถามเดี๋ยวลองทำดูก่อนถ้าได้ชุดนึงเนี่ยก็ผมคงได้ถอนอ่ะไม่ใช่คงได้เช็คอินประจำวันพูดผิดตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยให้โหลดนะconfit offer get pad เดี๋ยวดูก่อนคลิกดูดิมันคืออะไรอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันหาที่เป็นแบบสำรวจแบบสำรวจยังไม่มีนะครับget media ก็จะเป็นพวกดาวน์โหลดแอปนะครับมีแบบสอบถามเหมือนกันจะลองทำดูสักอันมีพวกที่โหลดมาแต่ว่าต้องเป็น ID ใหม่ก็มีนะครับก็จะประมาณนี้มันเหมือนกับ Offer Toro นะครับเดี๋ยวหาทำสักชุดหนึ่งมามันจะมีโอกาสผ่านไหมโอเคอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าผมโชคดีอยู่นะทำ3วันติดนะครับวันละ 5,000 กว่าคะแนน 6,000 คะแนนนะครับถือว่าโชคดีแหละผมเลือกอายุของผมจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยอายุ30แล้วก็เลือกไปเผื่อมีโอกาสผ่านแต่ว่าโปรไฟล์เอาสัก25ถึง35นะครับผมว่ากำลังดีเงินเดือนเนี่ยเอาสัก 60,000 นะก็เป็นประมาณนี้อะไรเนี่ยระดับ4ปีขึ้นไปโฆษณาอันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นอื่นๆแล้วกันนะตำแหน่งเอาเป็นทรงสูงนิดนึงเอาคนเยอะๆก่อนรายปีเอาทรงสูงไว้ตอบไม่แน่ใจแล้วกันคือไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรนะแล้วแต่ว่าเราจะพิมพ์อะไรนะครับกว่ามันจะค้นหาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะอันนี้เนี่ยเป็นแบบสุ่มนะครับให้มันตรงกับเขานะครับคือตัวนี้เนี่ยเราต้องพิมพ์โปรไฟล์ของเราเพื่อใ
ตรงกับเขานะคือเราพิมพ์ตามตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกคือมันต้องพิมพ์เหมือนเฟกๆอ่ะมาดูว่าขอผ่านสักชุดหนึ่งชุดเดียวนี้ได้เกิดเลยโอ้โหเดี๋ยวพิมพ์อายุว่าจะพิมพ์30ไป38นะไม่เป็นไรเอาไปเลยเอาแค่นี้มาดูว่าจะผ่านไหมคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเช็คประวัติเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปิวประมาณนี้นะครับคือต้องทำเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้อะสำหรับใครที่สายแบบสอบถามเนี่ยจะเข้าใจนะครับส่วนตอนแรกนี่ผมทำเนี่ยผมก็งงนะทำไปทำมามันปิวตลอดมันไม่เคยได้คะแนนก็เลยช่วงหนึ่งก็เลยไม่ได้ทำเท่าไหร่นะครับเพิ่งมาได้ช่วงหลังๆอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเสียงอะไรเสียงช้างโอเคใส่อายุใหม่30ให้มันตรงกับเขาไหมเนี่ยถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็พักไว้ก่อนโอเค ก็ให้ดูนะครับคือกว่าจะผ่านเนี่ยก็ไม่ง่ายนะสำหรับเป็นของยูโนนะครับก็จะยากหน่อยก็รอทำในส่วนของ BitLab แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำ BitLab แล้วก็จะเป็นของ TM List นะครับเนี่ยมันก็จะมีชื่อบอกอยู่บ้านเราทำของอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อวานนี้ก็ของ TM List เราทำเกือบเสร็จนะครับเมื่อวานได้มา60คะแนนนะครับมันบวกกับเปอร์เซ็นต์ก็ได้มา98คือได้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็ TM List ทั้งหมดเลยมาดู 6,000 6,000 นะครับเดี๋ยวนะบิตแลบนะครับ 6,000 หลังจากที่ผมถอนไปปุ๊บผมก็ทำแบบสอบถามผ่านเลยก็จะมีประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ยังถอนปกติดีนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้มาอัปเดตเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจ่ายปกติดีนะครับแล้วก็การถอนนะครับมีหลายช่องทางอยู่นะมี Shopee นะครับหรือว่าเติมเงินมือถือเนี่ยแต่ว่ามีแค่ One to Call นะเดี๋ยว True Money ก็มีนะอันนี้เนี่ยเป็นบัตรเหรอผมไม่แน่ใจบัตรเติมเงินนะครับถ้าเป็นบัตรเติมเงินเนี่ย50บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่ 15,070 นะครับอันนี้เป็นบัตรแต่ของผมเนี่ยเติมเป็น True Money Wallet นะขั้นต่ำก็คือ100นะครับเรทยังเท่าเดิมนะเท่ากับเมื่อวานนะครับ 27,400โอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ